ีวิตของฉันควรจะเพียบพร้อมหลังจากได้แต่งงานกับท่านชายเป็นนายหญิงของบ้านที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีฉันได้รับจดหมายจากแม่วิภาเมื่อ 2-3 วันก่อนว่าพวกเธอจะมาอยู่ที่นี่สิ่งที่ต้องได้ก็มีบทสัมภาษณ์ของอีหม่อมประสาทแดกนั่นน่ะฉันชอบแววตาพวกเธอนะไม่ยอมแพ้ไม่พอใจแล้วก็ไม่รับฟังและบางทีก็ดูเหมือนจะไร้มารยาทเรากับขาดบุพการีอบรมสั่งสอนใครจะอยู่ก็อยู่ไปเลยนะผมไม่ทนอยู่กับไอ้หม่อมประสาทแดกที่แน่พวกมึงจะอดทนกับอะไรสักอย่างไม่ได้เลยเหรอวะมึงจะเอางี้ใช่ป่ะปันปีศาจชั้นสูงพวกเนี้ยมันจะโจมตีคนที่หมดศรัทธาในสิ่งที่เชื่อมั่นใช้ความกลัวและความอ่อนแอในการเข้าสิงกดความชั่วร้ายและปมในใจออกมาสาธยายสุดท้ายถ้ามันเสพเรื่องชั่วร้ายจนแข็งแกร่งพอมันก็จะสืบพันธุ์แน่เป็นผู้ชอบเลยไอ้เหี้ยพระเจ้าทรยศต่อความรักของฉันฉันถวายจิตใจและกายให้กับพระองค์แต่พระองค์กลับทอดทิ้งฉันให้ฉันเจ็บปวดและอับอายออกไปล่าพวกลูกหนูโง่ๆกันเถอะคำบอก